สวัสดีค่ะครูณัชชาค่ะจากโยคะแอทโฮมนะคะวันนี้จะมานำทุกท่านฝึกคลาสพิลาทิสแมทค่ะคลาสที่จะเน้นกระชับในส่วนของสะโพกเพื่อให้ได้สะโพกที่ฟิตกลมสวยนะคะรวมไปถึงสไลด์เซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาและหน้าท้องนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มคลาสนี้ค่ะฝากกดกระดิ่งกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลาสต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะใช้เวลาฝึกประมาณ25-30นาทีค่ะโอเคค่ะให้เรามายืนอยู่บริเวณหัวแมตนะคะเท้ารวบชิดกันเกรงกล้ามเนื้อนะคะไว้กระตุกกล้ามเนื้อรอบเข่าขึ้นมาค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกลดแขนขวาเอนตัวมาทางขวาค่ะเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่ขึ้นหาเพดานตามองท้องแขนหรือที่เพดานหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกลดแขนซ้ายลงพร้อมเอนตัวมาทางซ้ายเปิดไหล่เปิดอกตามองท้องแขนหรือเพดานทำซ้ำแบบนี้ค่ะอีก6รอบหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7ขออีก1ครั้งหายใจเข้าออก8และหายใจเข้ายกแขนกลับมาหายใจออกลดแขนมาด้านหน้าค่ะหันฝ่ามือเข้าหากันต้นแขนเสมอหัวไหล่หายใจเข้าหายใจออกบิดตัวมาทางขวาเหยียดแขนด้านขวาไปด้านหลังค่ะตามองตามมือขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางสลับข้างหายใจออกมาฝั่งซ้ายบิดมาฝั่งซ้ายตามองมือซ้ายหายใจเข้ากลับมาหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก6หายใจเข้าหายใจออก7ขออีก1ครั้งหายใจเข้าหายใจออก8หายใจเข้ากลับมาลดมือลงมาจับที่สะโพกหรือเอวนะคะก้าวเท้าห่างกันช่วงสะโพกหรือห่างจากสะโพกอีกเล็กน้อยนะคะเฉียงปลายเท้าออกเล็กน้อยค่ะสควอทด้วยกัน8รอบนะคะหายใจเข้าหย่อนสะโพกลงเข่าไม่ล้ำเท้าเกร็งหน้าท้องไว้หายใจออกเหยียดขา8รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก6หายใจเข้าย่อออก7อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก8ขออีก1เซตนะคะหายใจเข้าหายใจออกเตะขาขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเตะขาซ้ายแบบนี้นะคะ8รอบ3 4หายใจเข้าย่อหายใจออกเตะหายใจเข้าออก6 7 89สุดท้ายค่ะ10แถมให้2นะคะจากนั้นให้เรามายืนอยู่ที่หัวแมตค่ะยืนด้วยขาซ้ายก่อนเขย่งปลายเท้าขวานะคะปลายเท้าแตะเบาๆยื่นแขนไปด้านหลังหันฝ่ามือเข้าหากันค่ะเราจะทำเซตของไฮลันช์นะคะหายใจเข้าถอยเท้าขวาไปด้านหลังให้ไกลพร้อมวาดแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะหันฝ่ามือเข้าหากันย่อเข่าลงใกล้พื้นแต่ไม่ติดพื้นนะคะหายใจออกกลับมาที่เดิมหายใจเข้าย่อหายใจออก2แบบนี้8 4ครั้งค่ะ3หายใจเข้าออก4เซต4สุดท้ายชาเลนจ์กันค่ะยกเท้าขึ้นมานะคะยกเท้าขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวก็เอาปลายเท้าวางเบาๆ6หายใจเข้าออก7หายใจเข้าอีกครั้งนึงค่ะออก8แล้วถอยกลับไปมาอยู่ที่ไฮลันช์นะคะหายใจเข้าย่อหายใจออกยกเข่าลอยหายใจเข้าย่อแบบนี้ขึ้นลงค่ะ8ครั้ง3
4 5 6 7 8และกลับมาค่ะก้าวเท้าขวากลับมาคู่เท้าซ้ายสลับข้างค่ะสลับข้างยืนด้วยเท้าขวานะคะยืนด้วยเท้าขวาเขย่งปลายเท้าซ้ายเบาๆวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าถอยเท้าซ้ายกลับไปย่อเข่าหายใจออกกลับมาเหยียบแขนไปด้านหลังหายใจเข้าออก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4อีก4ครั้งสุดท้ายมาชาเลนจ์กันยกขาลอยค่ะหายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7หายใจเข้าออก8และหายใจเข้าถอยกลับไปอยู่ไฮลันยกขาขึ้นลงขึ้นลงค่ะหายใจเข้าออก1หายใจเข้าออก2 3 4 5 6 7 8และลดมือลงที่พื้นถอยเท้าขวาไปด้านหลังคู่เท้าซ้ายไปอยู่ในท่าแพลงค์นะคะท่าแพลงค์เท้าแยกห่างกันช่วงสะโพกกางมือให้กว้างค่ะข้อมือหัวไหล่ตั้งฉากกันหายใจเข้าย่อเข่าผลักหน้าอกผลักหัวไหล่ไปด้านหลังยืดกระดูกสันหลังให้ยาวหายใจเข้าแล้วกลับมาหายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นขนานกับพื้นหายใจออกวางหายใจเข้าเตะขาซ้ายขนานกับพื้นหายใจออกวางหายใจเข้าถอยสะโพกกลับไปค่ะย่อเข่าและยืดกลับมาอยู่ในท่าแพลงขออีก3เซตหายใจเข้ายกขาขวาหายใจออกวางหายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกวางหายใจเข้าถอยสะโพกกลับไปแล้วเหยียดแขนกลับมาค่ะยกหัวไหล่กลับมาแพลงหายใจเข้าเตะขาขวาหายใจออกวางหายใจเข้าซ้ายหายใจออกวางหายใจเข้าพักสะโพกไปด้านหลังแล้วโยกมาด้านหน้าแพลงอีกเซตนึงหายใจเข้าหายใจเข้าซ้ายหายใจออกวางหายใจเข้าส่งสะโพกไปด้านหลังและกลับมาแพลงครั้งสุดท้ายยกขาขวาหายใจเข้ายกขาซ้ายย่อสะโพกหายใจเข้าหายใจออกกลับมาและวางเข่าเด็กหมอบชายโพสค่ะวางหน้าผากลงพื้นหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวขออีก3ลมหายใจค่ะแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเหยียดขาไปด้านหน้าเราจะฝึกในกลุ่มท่าสะพานนะคะ Bridge Pose ค่อยๆลดตัวลงไปนอนนะคะชันเข่าสองข้างขึ้นมาเข่าแยกห่างช่วงสะโพกนะคะเดินเท้าขึ้นมาให้ปลายนิ้วมือนะคะใกล้บริเวณส้นเท้านะคะไม่จำเป็นต้องถึงบริเวณส้นเท้านะคะอาจจะห่างจากปลายนิ้วมืออีกเล็กน้อยค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกวางแบบนี้8รอบค่ะหายใจเข้าออก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6อีก2รอบ7 8เซตต่อไปยกสะโพกสูงให้มากที่สุดแล้วค้างไว้นะคะพยายามรักษาระดับของสะโพกให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะคะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นให้หน้าแข้งกับต้นขาตั้งฉากกันหายใจออกวางหายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกวางสะโพกฟิกไว้ค่ะหายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7หายใจเข้าออก8และค่อยๆลดหลังบนหลังกลางหลังล่างนะคะผ่อนคลายสักครู่ค่ะต่อไปนะคะให้เรานำฝ่าเท้ามาประกบกันเข่าส้นเท้า
ประกบกันนะคะแล้วกางขาออกนะคะกางขาเหมือนท่าผีเสื้อเลยค่ะกางขาออกกางเข่าออกปลายเท้าฝ่าเท้าเราชิดกันเลยนะคะส้นเท้าชิดกันแต่ทีนี้ส้นเท้าของเราจะไม่แตะพื้นนะคะยกส้นเท้าขึ้นมานะคะยกส้นเท้าของเราขึ้นมาจะแตะที่พื้นบริเวณแค่ปลายเท้าทั้งสองข้างมือสองข้างประสานกันที่ท้ายถอยค่ะทำครั้งนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกยกอกยกศีรษะขึ้นมาหายใจเข้าลดศีรษะลงหายใจออกสองหายใจเข้าออกสามหายใจเข้าออกสี่หายใจเข้าออกห้าหายใจเข้าออกหกหายใจเข้าออกเจ็ดหายใจเข้าออกแปดและลดศีรษะลงผ่อนคลายค่ะท่าต่อไปนะคะคล้ายๆเดิมแต่ที่นี้เราจะยกทั้งศีรษะอกนะคะและก็บริเวณเท้านะคะยกลอยขึ้นมาพร้อมกันหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกยกอกยกศีรษะยกขาให้ลอยแต่ขาเรายังกางไว้แบบนี้หายใจเข้ากลับไปที่เดิมหายใจออกยกอกยกขาหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7หายใจเข้าออก8และลดศีรษะลงผ่อนคลายค่ะอาจจะพักขาโดยการเอาเข่ามาชิดกันนะคะและแยกเท้าห่างกันเล็กน้อยค่ะคลายสักครู่นึงนะคะจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องค่อนข้างเยอะเลยนะคะท่านี้จากนั้นค่ะมือประสานบริเวณท้ายทอยเหมือนเดิมฝ่าเท้าประกบกันนะคะส้นเท้าชิดกันแยกขาออกยกขาให้ลอยยกอกให้ลอยค่ะหายใจเข้าเอียดขาให้ตรงเท้ายังชิดกันหายใจออกดึงเท้ากลับมาแล้วกางเข่าออกนะคะหายใจเข้าเหยียดขาเหยียดอกศีรษะลอยไว้ตลอดนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหยียด3หายใจเข้าหายใจออกเหยียด4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7หายใจเข้าออก8แล้วค่อยๆลดศีรษะลดเท้าลงนะคะแยกเท้าห่างกันเข่าชิดกันค่ะเพื่อคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะสักครู่หนึ่งท่าต่อไปคริสคอร์สนะคะเหยียดขาเหยียดเท้าไปด้านหน้ามือวางข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือยกอกยกศีรษะให้ลอยค่ะยกขาให้ลอยทีนี้เราจะไขว้ขาขวาอยู่ด้านบนขาซ้ายแล้วสลับซ้ายมาอยู่ด้านบนขวาแบบนี้นะคะซ้ายขวานับเป็น1ค่ะเริ่มนะคะ1 2 3อกศีรษะลอยไว้4 5 ช้าค่ะ6 7 8แล้วค่อยๆลดศีรษะลดอกลงค่ะวางเท้าลงผ่อนคลายค่ะเข่ามาชิดกันนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะเดินเท้าเข้ามาใกล้มือค่ะเข่าแยกห่างช่วงสะโพกขย่งปลายเท้ายกสะโพกให้สูงค่ะทีนี้ยกสะโพกให้สูงนะคะแล้วยกแขนขึ้นหาเพดานหันฝ่ามือเข้าหากันเท้าขย่งสูงไว้หายใจเข้าลดสะโพกลงหาพื้นหายใจออกยกสะโพกสูง1หายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกสูง2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6ยกสะโพกให้สูงเลยหายใจเข้าออก7ขออีกครั้งค่ะหายใจเข้าออก8แล้วค่อยๆวางหลังบนหลังกลางหลังล่างลงค่ะลดเท้าลงผ่อนคลายเอาเข่ามาชิดกันผ่อนคลายสักครู่ค่ะ
ขออีกเซตหนึ่งนะคะยกสะโพกสูงเหมือนเดิมค่ะขยิงเท้าสูงเหมือนเดิมชูแขนขึ้นมาหายใจเข้าลดแขนลงสองข้างที่พื้นพร้อมกลางขาออกนะคะแต่ทีนี้สะโพกของเรายังลอยสูงไว้หายใจออกกลับมาหายใจเข้าลงหายใจออก2หายใจเข้ากลางแขนกลางขาหายใจออก3หายใจเข้ากลางแขนกลางขาหายใจออก4สะโพกสูงไว้หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก6หายใจเข้าหายใจออก7อีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าออก8แล้วค่อยๆลดสะโพกลงค่ะวางเท้าลงเข่าชิดกันเท้าแยกห่างกันนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพกและหน้าท้องสักครู่หนึ่งถ้าอีกท่าหนึ่งท่าบริดท่าไบซิเคิลนะคะเอานำมือมาประสานกันที่บริเวณท้ายทอยยกอกยกศีรษะยกขายกหน้าแข้งลอยจากพื้นหน้าแข้งขนานกับพื้นพอยปลายเท้าไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกบิดขวาเหยียดขาซ้ายเอาศอกมาแตะเข่าหายใจเข้ากลับมาหายใจออกบิดไปทางซ้ายเข่าแตะศอกหายใจเข้าหายใจออกบิดขวา2 3 4 5 6 7 8เซตต่อไปให้ไวเลยค่ะสลับแบบไวๆ1 2 3 4 5 6 7 8และลดศีรษะลดขาลงค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะหรือจะกอดเข่าเข้าหาหน้าอกนะคะกดหลังล่างกดสะโพกลงอันนี้ก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคจากนั้นเหยียดขาไปด้านหน้าค่ะโรลอัพไปด้วยกันนะคะ8รอบวาดแขนข้ามศีรษะนิ้วโป้ง2ข้างล็อกกันไว้นะคะเกี่ยวกันไว้วาดแขนข้ามศีรษะไปหายใจเข้าก่อนหายใจออกยกตัวขึ้นมาพร้อมพับตัวไปด้านหน้า1หายใจเข้าลดศีรษะลงหายใจออกยกกลับมาพับตัว2หายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออก4หายใจเข้าหายใจออก5อีก3รอบ6 7ครั้งสุดท้ายค่ะอีกนิดเดียว8และพับตัวค่ะยกตัวกลับขึ้นมานะคะต่อไปมาตั้งท่าอยู่ในท่า all four position มือห่างกันช่วงหัวไหล่นะคะกลางมือให้กว้างเลยข้อมือหัวไหล่ตั้งฉากกันเข่าแยกห่างกันช่วงสะโพกนะคะเข่ากับสะโพกตั้งฉากกัน all four position ถอยเท้าขวากลับไปด้านหลังนะคะขาเหยียดตรงเลยหายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นหายใจออกลดเท้าลงแตะพื้นแบบนี้8รอบค่ะหายใจเข้าออก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5 6 7 8และยกขากลับมาให้ลอยจากพื้นพับเข่าขึ้นมากระดกปลายเท้านะคะกระดกปลายเท้าไว้หายใจเข้าลดเข่ามาลงที่พื้นหายใจออกถอยกลับไปอยู่ตรงกลางนะคะทำแบบนี้8ครั้งค่ะหายใจเข้าลดขาลงหายใจออกยกขาขึ้นกลับไปหายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าออก8จากนั้นยกขาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะ8ครั้งหายใจเข้าลดขาลงหายใจออกยกขึ้นแบบนี้8ครั้งค่ะ2 3ยังกดดกเท้าไว้นะคะ4 5 6 7 8
จากนั้นพ้อยปลายเท้าขึ้นหาเพดานลดแขนซ้ายลงค่ะเอาต้นแขนวางไว้ที่พื้นศอกต้นแขนนะคะขนานกับหัวแมตด้านบนเลยนะคะวางศอกลงวางต้นแขนลงมือขวากับมือซ้ายปลายนิ้วมือมาสัมผัสกันค่ะนะคะเปิดสะโพกขวาขึ้นมาพ้อยปลายเท้าไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่ามาแตะศอกหายใจเข้าเตะขากลับไปทีนี้เหยียบขาให้ตรงหายใจออกเข่าแตะศอก2หายใจเข้าเหยียดขาหายใจออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6อีก2รอบ78และหายใจเข้าเตะขากลับไปค่ะหายใจเข้าลดขาไปไว้ด้านหลังควายไปได้ไว้ด้านหลังอยู่บริเวณด้านหลังของเท้าซ้ายนะคะหายใจออกวาดขากลับมาค่ะแล้วเอาเท้าปลายเท้าแตะพื้นทีนี้ตำแหน่งก็คือให้อยู่บริเวณเข่านะคะปลายเท้ากับเข่าให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะหายใจเข้าวาดขากลับไปหายใจออกวาดกลับมาด้านหน้าค่ะ2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4เราจะรู้สึกปวดสะโพกด้านซ้ายถูกต้องแล้วค่ะ5 6อีก2รอบค่ะ7สุดท้าย8จากนั้นยกขาขวาให้ลอยจากพื้นขนานกับพื้นยกขาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้8ครั้ง2 3 4 5 6 7 8วางเข่าขวาลงนะคะทีนี้ทำสลับข้างระหว่างทำจะรู้สึกว่าจะปวดสะโพกช่วงบริเวณนี้นะคะใครไม่ปวดนะคะอันนี้คือแข็งแรงแบบสุดๆนะคะเพราะว่าตัวครูเองก็ยังคงปวดบริเวณนี้นะคะงั้นใครที่ฝึกแล้วปวดบริเวณสะโพกซ้ายถูกต้องแล้วค่ะอ่ะมาเซตอัพร่างกายฝั่งด้านซ้ายนะคะเราจะทำฝั่งด้านซ้ายเซตอัพร่างกายอยู่ที่ all four position ค่ะถอยเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังหายใจเข้าเตะขาขึ้นหายใจออกวางหายใจเข้าออก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4 5 6 7 8แล้วพับขาขึ้นมาค่ะกระดกปลายเท้านะคะกระดกปลายเท้าพับเข่ามาหายใจเข้าลดเข่าลงพื้นหายใจออกกลับไปตรงที่เดิมหายใจเข้าออก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าออก7อีกครั้งค่ะ8จากนั้นโยกขาขึ้นลงขึ้นลงนะคะหายใจเข้าลดหายใจออกขึ้น2 3 4 5 6 7 8พ้อยปลายเท้าไปด้านหลังลดแขนขวาลงที่พื้นค่ะต้นแขนวางไว้ที่พื้นตั้งแต่ข้อศอกฝ่ามือนะคะวางพื้นให้ขนานกับขอบแมตต์ด้านบนเปิดสะโพกซ้ายขึ้นมาพ้อยปลายเท้าซ้ายไปด้านหลังมือซ้ายกับมือขวาคว่ำฝ่ามือปลายนิ้วมือสัมผัสกันนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกดึงเข่าแตะศอกหายใจเข้าเตะขากลับไปเหยียดขาหายใจออกเข่าแตะศอก2หายใจเข้าออก3หายใจเข้าออก4หายใจเข้าออก5หายใจเข้า6หายใจเข้า7หายใจเข้า8และเตะขากลับไปค่ะลดขาซ้ายลงไปไว้ด้านหลังฝั่งเท้าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดขาซ้ายมาด้านหน้าให้เท้าซ้ายอยู่เส้นเดียวกับเข่านะคะด้านขวาหายใจเข้าวาดกลับไปด้านหลังหายใจออกวาดมาด้านหน้าค่ะ2 8รอบนะ3หายใจเข้าไปด้านหลังหายใจออกมา4หายใจเข้าออก5หายใจเข้าออก6หายใจเข้าอีก2รอบ7หายใจเข้า
8และยกเท้าขวาขึ้นมาลอยจากพื้นขนานกับพื้นโยกขึ้นลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8วางเข่าเด็กหมอกค่ะชายโพสแยกเข่าห่างกันนะคะลดหน้าอกลดศีรษะวางหน้าผากไว้ที่พื้นผ่อนคลายด้วยชายโพสสักครู่ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวและยกตัวกลับขึ้นมาค่ะมาเซตอัพร่างกายอยู่ที่ forearm plank นะคะ forearm plank ทีนี้เอาข้อศอกซ้ายอยู่ด้านในต้นแขนขวาข้อศอกขวาอยู่ด้านนอกนะคะเช็คว่าหัวไหล่กับข้อศอกตั้งฉากกันเท้าแยกห่างกันช่วงสะโพกค่ะตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าพลิกตัวนะคะมาด้านขวายกสะโพกขึ้นพร้อมวาดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกบิดตัวมาทางขวาลดแขนอ้อมแขนมือขวานะคะมือซ้ายค่ะผ่านช่องว่างตรงบริเวณรักแร้นะคะบิดตัวเล็กน้อยหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกลดต้นแขนมา forearm plank แล้วสลับข้างหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นยกสะโพกขึ้นหายใจออกบิดหายใจเข้าวาดแขนกลับไปหายใจออกลดกลับมาที่แพลงหายใจเข้าวาดแขนซ้ายหายใจออกบิดหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออก4หายใจเข้าหายใจออกบิดหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออก5อีก3รอบค่ะบิดแล้ววาดแขนขึ้น6ด้านขวาบ้าง7ครั้งสุดท้าย8วางเข่าลงนะคะผ่อนคลายสักครู่ที่นี้นำมือฝ่ามือประสานกันค่ะสอกต้นแขนห่างกันช่วงบ่าไหล่นะคะหรืออ้อมมือมาจับข้อศอกแล้ววาดแขนไปด้านหน้าล็อกประสานมือทั้ง10ไว้ค่ะถอยเท้ากลับไปอยู่ในท่าแพลงเหมือนเดิมนะคะ forearm plank เท้าแยกห่างช่วงสะโพกค่ะแผ่สะบักไว้หายใจเข้าหายใจออกบิดมาขวาหายใจเข้ากลับมาหายใจออกบิดซ้ายหายใจเข้าออกหายใจเข้า4 5 6 7 8และกลับมาตรงกลางวางเข่าเด็กหมอกค่ะชายโพสอ้อมแขนไปด้านหลังผ่อนคลายต้นแขนบ่าไหล่สะบักนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวและยกตัวกลับขึ้นมาค่ะมานอนหงายค่ะมา stretching ด้วยกันนะคะกอดเข่าเข้าหาหน้าอกค่ะมืออ้อมมาจับข้อศอกตรงกันกันข้ามหรือต้นแขนหรือข้อมือได้หมดเลยค่ะกดหลังล่างกดสะโพกติดพื้นไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวท่านี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะกลิ้งขวากลิ้งซ้ายค่ะแล้วกลับมาตรงกลางลดเท้าลงลดเข่าลงนะคะเท้าขวาวางไว้บนเข่าซ้ายให้เป็นรูปเลข4นะคะแล้วยกขาขึ้นมาหาหน้าอกมือขวาสอดช่องว่างอ้อมมาประสานฝ่ามือนะคะบริเวณเหนือเข่าค่ะกระดกปลายเท้าขวาส่งเข่าด้านขวาไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกมือดึงเข่าดึงหน้าแข้งเข้าใกล้หาหน้าอกหลังล่างและสะโพกกดติดพื้นไว้ค่ะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกด้านขวานะคะและกล้ามเนื้อหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกก็กอดเข่าเข้ามาหาหน้าอกให้มากขึ้นแล้วคลายค่ะสลับข้างเท้าซ้ายวางบนเข่าขวาสอดมือซ้ายอ้อมมาค่ะประสานฝ่ามือใต้เข่าขวากระดกปลายเท้าซ้ายเข่าขวาซ้ายชี้ไปด้านหลังผลักไปด้านหลังหายใจเข้าลึกหายใจออกกอดเข่าเข้าหาหน้าอกหลังล่างและสะโพกติดพื้นไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกก็กอดเข่าเข้าหาหน้าอกเพิ่มขึ้นจากนั้นคลายค่ะ
วาดแขนกลางแขนเสมอหัวไหล่คว่ำฝ่ามือค่ะขวาพาดซ้ายพันน่องได้พันนะคะหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางซ้ายหันศีรษะไปทางขวาค่ะหัวไหล่ขวาติดพื้นล้มเข่าให้ถึงพื้นไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เราไหวจะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะบริเวณกล้ามเนื้อหลังและก็แนวกระดูกสันหลังนะคะท่านี้จะรู้สึกผ่อนคลายและสบายค่ะหายใจเข้ากลับมาคลายขาค่ะสลับข้างซ้ายพาดเข่านะคะพันน่องได้พันหายใจเข้าหายใจออกบิดมาทางขวาหันศีรษะไปทางซ้ายหัวไหล่ซ้ายแตะพื้นเข่าดึงลงมาหาพื้นจนแตะพื้นได้นะคะหายใจเข้ากลับมาหายใจออกคลายและยกตัวขึ้นมานั่งขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกล้มต้นแขนวางพื้นนะคะแล้วค่อยๆเอนตัวแนวด้านข้างค่ะให้ต้นแขนใกล้พื้นหรือติดพื้นโดยที่สะโพกซ้ายยังคงติดพื้นไว้นะคะยืดแนวด้านข้างลำตัวหายใจเข้ายกกลับมาหายใจออกค่อยๆลดแขนซ้ายวางพื้นวาดแขนขวาข้ามศีรษะมาค่ะค่อยๆลดศอกซ้ายติดพื้นได้สักวันนึงนะคะไม่ติดไม่ถึงไม่เป็นไรสะโพกขวาติดพื้นไว้ค่ะเปิดหัวไหล่ขวาขึ้นหาเพดานค่ะยืดแนวด้านข้างฝั่งขวาหายใจเข้ายกกลับมาค่ะยกตัวกลับมาค่ะวันนี้หวังว่าทุกคนนะคะจะได้เหงื่อบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกถึงการได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาและสะโพกอันนี้คือจะเน้นเลยนะคะเรามาปั้นก้นด้วยกันนะคะจะได้สะโพกที่กลมฟิตสวยนะคะรวมไปถึงแกนกลางลำตัวและหน้าท้องที่แข็งแรงค่ะแล้วกลับมาเจอกันครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่ง Subscribe กันด้วยนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ